ต้นสังกัดไบรท์วชิรวิทย์นะครับออกแถลงการปกป้องศิลปินนะฮะหลังถูกพาดพิงข่าวเฉาสิบสองกันยายน2566กลายเป็นประเด็นร้อนข้ามคืนนะครับหลังมีเพจดังโพสต์ข้อความแฉพระเอกซีรีส์วายท่านหนึ่งนะครับที่มีประเด็นเฉาพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับคบซ้อนเล่นยาทำร้ายร่างกายบุพการีพร้อมลงภาพสถานที่ห้องพักจนชาวเน็ตโยงว่าเป็นพี่ไบรท์วชิรวิทย์และมีดราม่าลุกลามใหญ่โตนะฮะล่าสุดก็มีแถลงข่าวจากต้นสังกัดคราวนายเอนเตอร์เทนเมนต์ผ่านโซเชียลของแอมอัจฉริยานะครับโปรดิวเซอร์สาวและนักแต่งเพลงชื่อดังประกาศชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์พาดพิงศิลปินว่าในนามของบริษัทคาวนายเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นต้นสังกัดของนายวชิรวิชิวอารีวงเล็บไบรท์ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดที่มีการกล่าวถึงและอ้างถึงข้อความที่เกิดจากการเจตนาใส่ร้ายและบิดเบือนความจริงต่อสาธารณะอันมีผลกระทบต่อนายวชิรวิชิวอารีวงเล็บไบรท์ทางบริษัทคาวนายเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้สืบทราบข้อมูลและพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงล้วนเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลนั้นเป็นเท็จบิดเบือนรวมถึงการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลใดๆเป็นความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และเป็นการหมิ่นประมาทที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรก็ตามบริษัทไม่นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากท่านใดมีข้อมูลและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถส่งมาได้ที่อีเมลของบริษัททางบริษัทจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการยอมความใดๆทุกกรณีขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและห่วงใยมาณที่นี้คราวนายเอนเตอร์เทนเมนต์12กันยายน2566ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก struck.com นะฮะและขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ